เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะครับวันนี้ออกอากาศประจำวันศุกร์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2565พบกับผมประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดของรายการของเรานะครับได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับที่เว็บไซต์ไปที่ www.thaipbspodcast.com ครับแอปพลิเคชัน Thai PBS PodcastFacebook ครับที่แฟนเพจไทย PBS Podcast ครับแล้วก็ในส่วนของทางสถานีวิทยุนะครับจะมีภาคีเครือข่ายนะครับที่ดาวน์โหลดรายการของเราไปร่วมออกอากาศด้วยนะครับผมคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เข้าสู่เดือนพฤษภาคมแล้วนะครับเกษตรกรผู้สูงอายุต่างๆนะครับหลายท่านนะครับเตรียมที่จะทำการเกษตรนะครับเตรียมปรับที่เตรียมไถนาปรับปรุงดินอะไรต่างๆนะครับหลายท่านเริ่มดำเนินการแล้วนะครับเพื่อรอรับน้ำฝนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลในช่วงเวลาอันใกล้นี้นะครับพอทำงานแล้วเป็นไงครับปวดเมื่อยครับหลายคนนะครับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุต่างๆนะครับโดยเฉพาะในต่างจังหวัดมักจะเลือกนะครับที่จะไปซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือยาสมุนไพรต่างๆนะครับที่มีการประกาศขายหรือโฆษณาชวนเชื่อกันทางวิทยุวันนี้ผมมีข่าวมาเตือนภัยครับเมื่อวานนี้ทางตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.นะครับแถลงผลการทลายแหล่งผลิตน้ำสมุนไพรครับคุณผู้ฟังที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์และก็เป็นแหล่งจำหน่ายสารสเตียรอยด์ในพื้นที่2จังหวัดนะครับคือขอนแก่นและภาคตะวันออกอยู่ที่จังหวัดระยองรวมทั้งหมด6จุดตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้4คน1ในนั้นชื่อนางสาวอุบลรัตน์นะครับถือเป็นผู้จำหน่ายยาสเตียรอยด์รายใหญ่ให้กับกลุ่มผู้ค้าเครื่องดื่มสมุนไพรนอกจากนี้ตำรวจยังสามารถยึดของกลางเป็นน้ำสมุนไพรกว่า 26,000 ขวดยาเม็ดกลุ่มสเตียรอยด์กว่า2ล้านเม็ดยาแก้ปวดไม่มีทะเบียนกว่า 2.2 ล้านเม็ดคือ 2,200,000 เม็ดนะครับรวมถึงยาแก้แพ้ครับพร้อมอุปกรณ์การผลิตจำนวนมากจากการสอบสวนของตำรวจและอย.นะครับพบว่านางสาวอุบลรัตน์เนี่ยได้ให้การรับสารภาพครับคุณผู้ฟังว่าเป็นผู้ขายยาสเตียรอยด์ให้กับกลุ่มผู้ผลิตและผู้ค้าเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรเอาไปผสมยาสเตียรอยด์ครับจำหน่ายในชุมชนในพื้นที่ต่างๆตามต่างจังหวัดโดยเฉพาะตนเองเนี่ยนางสาวอุบลรัตน์เขาบอกว่าซื้อยาสเตียรอยด์จากร้านขายยาแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซื้อมาทีละมากๆครับแล้วนำมาแบ่งขายเภสัชกรวีระชัยนวลชัยรองเลขาธิการอย.ระบุว่าคดีนี้ตำรวจขยายผลมาจากการจับกลุ่มน้ำสมุนไพรผสมสเตียรอยด์เมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับยึดของกลางได้124รายการจากการส่งตรวจเครื่องดื่มสมุนไพรครั้งนี้นะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบกรดเบนโซอิกหรือวัตถุกันเสียในปริมาณที่มากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจหาสารต้องห้ามอื่นๆส่วนตัวอย่างผลิตภัณฑ์อย่างเช่นยากระใสเส้นตราปู่แดงพบตัวยาในกลุ่มสเตียรอยด์2ชนิดครับได้แก่เด็กซาเมทาโซนเพรดนิโซโลนส่วนตัวยาอีก2ชนิดคือไพร็อกซิแคมและคอเฟนิลามีนซึ่งเป็นยาแก้ปวดและยาแก้แพ้ที่ถูกนำมาผสมนั้นเข้าข่ายเป็นการผลิตเป็นการขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมครับและไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาทั้งนี้ทางตำรวจปคบและอย.นะครับได้แจ้งเตือนประชาชนครับว่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรที่ผสมสเตียรอยด์นั้นมักจะถูกหลอกขายให้กับผู้สูงอายุที่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยมักจะรับฟังแต่สรรพคุณหรือว่าการอวดอ้างการชวนเชื่อต่างๆนะครับเพราะผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายมักจะไม่ชอบไปโรงพยาบาลและจะหาซื้อยาเหล่านี้นะครับมารับประทานเองทานแล้วบางครั้งรู้สึกสดชื่นรู้สึกหายเมื่อยหายปวดนะครับทานแล้วมีแรงว่าอย่างนั้นนะครับแต่หารู้ไหมครับว่าที่รู้สึกอย่างนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะสารที่มีอันตรายหรือสเตียรอยด์ก็อาจเป็นได้วันนี้ผมมีผู้แทนนะครับจากหน่วยงานคือท่านพันตำรวจโทสุพจน์พุ่มหย่ำนะครับรองผู้กับการ4กองบังคับการตำรวจปคบครับอยู่ในสายกับเราท่านรองผู้กับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมท่านรองครับที่มาของปฏิบัติการทลายแหล่งยาสมุนไพรผสมสเตียรอยด์เหล่านี้มายังไงครับท่านรองก็เนื่องจากมีการร้องเรียนเข้ามานะครับว่ามีผู้บริโภคเนี่ยบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรยี่ห้อต่างๆแล้วมันเกิดผลข้างเคียงผลกระทบกับร่างกายนะครับกลายเป็นว่าคนป่วยก็ไปป่วยมีอาการหนักยิ่งขึ้นหรือมีอาการอื่นๆเนี่ยแทรกซ้อนเข้ามาครับว
็เลยได้ทำการตรวจสอบร่วมกับทางอย.ทำการตรวจสอบก็ปรากฏพบว่ามันมีแหล่งผลิตใหญ่เนี่ยอยู่ที่อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นเมื่อปลายเดือนมีนาคมเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปตรวจค้นแล้วก็ตรวจยึดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้หลายหมื่นขวดครับแล้วก็ตัวยาสเตียรอยด์อีก2ล้านกว่าเม็ดนะครับก็คือแล้วก็ดำเนินคดีของบุคคลเหล่านี้ไปต่อมาเนี่ยเฟส2เราก็ได้มีการขยายผลแล้วก็นำไปสู่ผู้กระจายยาสเตียรอยด์เหล่านี้นะครับไปยังผู้ค้ารายย่อยๆนะครับในชุมชนอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ได้มีการดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องไปนะครับรวมถึงเข้าตรวจค้นโรงงานที่ผลิตตัวน้ำสมุนไพรด้วยแต่ก็ต้องแจ้งนิดนึงนะครับว่าลักษณะการกระทำความผิดของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็จะมีการไปจดทะเบียนการขายอาหารประเภทเครื่องดื่มสมุนไพรจากโรงงานพอโรงงานส่งให้บุคคลเหล่านี้ก็จะเอาตัวยาสเตียรอยด์เนี่ยไปเติมเข้าใส่ขวดแล้วก็ส่งขายให้กับผู้บริโภคขายดีเลยครับมีการขายดียอดขายดีมากๆมีการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยโอ้โหแล้วครับคือลักษณะการประชาสัมพันธ์หรือการขายเขามักจะใช้ช่องทางไหนในการประชาสัมพันธ์ครับท่านรองพอทราบไหมครับเดี๋ยวนี้ไปทั้งภาคพื้นทั่วไปมีการเสนอขายผ่านสื่อโซเชียลต่างๆแล้วก็ทางออนไลน์นี่เยอะเลยช้อปปี้ Lazada เนี่ยแค่เซิร์ชเข้าไปว่าน้ำเครื่องดื่มสมุนไพรเนี่ยก็จะขึ้นมาเพียบเลยหลายตัวเลยครับมีส่วนผสมของสเตียรอยด์ครับผมคืออย่างตามต่างจังหวัดที่ผมเคยลงพื้นที่ไปทำข่าวนะครับท่านรองบางครั้งเนี่ยทางวิทยุก็มีการมาเอาคนมารีวิวมาบอกเนี่ยโอ้ตาฝ้ากินแล้วตาดีขึ้นมองชัดขึ้นทำเกษตรมาไปไถนาเกี่ยวข้าวมาปวดเมื่อยกินแล้วรู้สึกแข็งแรงไม่ค่อยปวดข้อปวดเข่าลักษณะแบบนั้นเลยไหมครับต้องเรียนนิดนึงว่ายาสเตียรอยด์เนี่ยเหมือนยาวิเศษครับกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นผลกับร่างกายให้มันรู้สึกดีขึ้นเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเส้นตึงก็จะหายมีอาการอะไรก็เห็นผลทันตาเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคิดว่าไอ้สมุนไพรเหล่านี้มันของดีจริงก็เลยขายดีปากต่อปากไปด้วยแสดงว่าเท่าที่ผมฟังจากที่มีการแถลงผ่านทางไลฟ์สดผ่านแฟนเพจของตำรวจปคบเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการเอาน้ำสมุนไพรหรือเป็นน้ำผลไม้เนี่ยมาผสมกับสเตียรอยด์เลยใช่ไหมครับแล้วไปขายมันจะอยู่ในรูปแบบของเครื่องดื่มสมุนไพรประเภทต่างๆนะครับก็คือหลักๆแล้วเขาก็จะว่าเขาใส่ตัวสมุนไพรยี่ห้อประเภทนี้ลงไปซึ่งออกมาจากโรงงานเนี่ยมันก็มีการใส่จริงแต่ว่าสมุนไพรเหล่านี้มันไม่สามารถจะส่งผลต่อร่างกายได้แบบชะงักชะงันเพราะฉะนั้นเขาจึงใส่ยาสเตียรอยด์ยาแก้ปวดยาแก้แพ้อะไรเข้าไปในปริมาณมากๆอย่างบางยี่ห้อใส่ไปรวมกันแล้วร้อยกว่าเม็ดลงไปโอ้ครับโอ้ที่เพราะฉะนั้นกินเข้าไปหายเลย แต่คือมีผลเสียที่มากกว่าใช่ไหมครับท่านรองโอ้ผลเสียนี่หนักเลยครับก็คือทางอย.ก็ได้แถลงไปแล้วว่าผลเสียนี่หนักเลยจะเห็นจากตามชนบทเนี่ยจะเห็นคนแก่หลายๆคนเนี่ยที่มีหนอกขึ้นที่ต้นคอด้านหลังเนี่ยคล้ายๆอูดเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นผลข้างเคียงจากสเตียรอยด์มีอาการบวมน้ำหน้าจะกลมจะอ้วนขึ้นเพราะว่าสเตียรอยด์เนี่ยมันไปมีความมีการกระตุ้นให้อยากอาหารด้วยก็จะกินอิ่มนอนหลับเห็นผลไวเพราะฉะนั้นขายดีแน่นอนแสดงว่าลูกหลานเห็นเนี่ยคุณตาคุณยายโอ้ยผิวพรรณดูเป่งปังนะเดี๋ยวนี้หน้าอิ่มเชื่อไม่ผอมไม่ซูบเหมือนแต่ก่อนนี้แสดงว่าอาจจะเป็นผลข้างเคียงมาจากกินยาสมุนไพรเหล่านี้ก็ได้ที่มันมีส่วนผสมใช่ไหมครับท่านรองมีแนวโน้มเลยครับต้องเฝ้าสังเกตเลยครับว่าคุณตาคุณยายเนี่ยบางทีเขาไปเห็นรีวิวตามโซเชียลแล้วครับแล้วเขาก็เชื่อง่ายอะเนาะไม่ได้มีการตรวจสอบก่อนจริงๆมันเป็นหน้าที่ของลูกหลานที่ต้องเฝ้าระวังเขาด้วยเพราะบางทีท่านเองก็ไม่ได้เห็นอะไรในโซเชียลมากนักก็เห็นแล้วก็ไปเชื่อเลยอย่างนี้ครับท่านรองครับส่วนใหญ่เนี่ยอย่างผู้สูงอายุที่ผมรู้จักเนี่ยบางทีฟังจากวิทยุซื้อมาผมลองดูกล่องเนี่ยมันมีส่วนผสมบอกมันมีอย.บอกอย่างนี้เชื่อได้ไหมครับไม่ได้ครับเพราะว่าเมื่อมีการยื่นขอจดทะเบียนเพื่อได้รับเลขในสารบบของอาหารเนี่ยครับเขาก็จะเอาสูตรนึงเนี่ยไปแจ้งทางอย.โรงงานเป็นคนขออนุญาตให้แต่เวลาเขาผลิตจริงเนี่ยเขาก็เอาขวดจากโรงงานเนี่ยไปเปิดฝาแล้วก็ใส่ตัวยาเข้าไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เช็คเลขอย่างเดียวก็คัดกรองได้ส่วนนึงแต่พอไหมยังไม่พอครับแสดงว่าต้องมีการส่งห้องแลบห้องตรวจ
อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับถึงจะชัดเจนถ้าจะละเอียดจริงๆก็ต้องอย่างนั้นครับเรียนนิดนึงว่าครับทำไมมันถึงแพร่หลายก็คือว่าในชุมชนเนี้ยก็คือว่าใครขายเครื่องดื่มสมุนไพรประเภทเนี้ยจะเป็นครอบครัวที่มีฐานะเลยเพราะว่ากำไรมันเนี่ยสูงมากต้นทุนน้ำตัวน้ำดื่มสมุนไพรจริงๆเนี่ยขวดนึงเนี่ยตกแล้วยังไม่รวมแพ็กเกจจิ้งนะครับจะอยู่ที่ประมาณ10บาท oh. เพราะฉะนั้นเขาเอามาขาย 2-300 เนี่ยกำไรมันหลายเท่าตัวจัดๆ เพราะฉะนั้นมันสร้างกำไรให้ได้เยอะสร้างรายได้ให้สูงพอคนในชุมชนเห็นว่าบ้านนี้ทำนี่แล้วดีทำนี่แล้วดีก็เกิดพฤติกรรมทำตามเพราะอยากรวยแบบเขาบ้างโดยไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพของที่ผู้ที่บริโภคเข้าไปครับแสดงว่าอาจจะมีการรับตัวแทนการเหมือนกับว่าไปจัดจำหน่ายอะไรอย่างนี้กินส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์กันได้ด้วยอ๋อทำเต็มรูปแบบเหมือนขายพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เลยครับมีการยิงแอดโฆษณามีการอะไรต่างๆท่านรองครับเห็นมีการจับกลุ่มนางสาวอุบลรับอันนี้สงวนนามสกุลนะครับเขาให้การว่าเขาเป็นตัวการที่จัดหาสเตียรอยเป็นรายใหญ่เลยเหรอครับใช้คำว่าเป็นตัวที่หาสเตียรอยมากระจายให้กับกลุ่มผู้ผลิตและผู้ค้าผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับตัวเองอะครับจะเป็นตัวหลักเลยเขาอธิบายไหมครับว่าเขาทำแบบนี้แล้วคือแหล่งที่มามันมาจากไหนหรือว่าอะไรเงี้ยครับท่านครับหรือว่าเป็นการนำเข้าที่ผิดกฎหมายอีกครับจากผู้ค้ารายหนึ่งในตัวเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งตัวนี้เราจะต้องไปพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงแล้วก็เส้นทางการเงินก่อนว่ามันจริงหรือไม่จริงเมื่อถ้าจริงอย่างที่เขาว่าก็ไปดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านั้นต่อไปครับอ๋อแสดงว่าถ้าเกิดร้านยาหรือโรงพยาบาลไหนเนี่ยที่แอบขายสเตียรอยให้กับบุคคลอื่นแบบเนี้ยก็ถือว่ามีความผิดร่วมไปด้วยใช่ไหมครับท่านอ๋อมีความผิดครับร้านยาเองก็ไม่สามารถจะจ่ายยาประเภทนี้ให้กับคนที่มาซื้อได้ต่อให้เป็นตัวเภสัชกรเองก็ไม่สามารถทำได้ครับมีโทษเหมือนกันครับท่านรองครับบางคนเห็นบอกสูงด้วยครับผมครับบางคนบอกก็มันขายดีอ่ะขายแล้วได้เงินทำแล้วรวยไม่เป็นไรโดนจับเดี๋ยวโทษนิดเดียวโทษเบาจริงไหมครับหรือว่าโทษประมาณไหนครับท่านรองคดีลักษณะแบบนี้ไม่แยกเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกถ้าเกิดว่าไปจดทะเบียนในเรื่องของไปขึ้นทะเบียนเป็นเรื่องของอาหารเนี่ยก็จะมีความผิดในเรื่องของผลิตและจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์นะครับก็คือจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้มีการขออนุญาตเข้าสู่สารระบบของอาหารก็จะใช้พรบสมุนไพรเข้ามาจับตัวนี้เนี่ยอัตราโทษจะค่อนข้างสูงเลยพรบสมุนไพรถ้ามีการผลิตหรือจำหน่ายสมุนไพรปลอมเนี่ยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทโอ้โหครับอย่างกรณีนี้นี่คือเข้าข่ายไหมครับท่านกรณีนี้มี2ส่วนบางยี่ห้อเนี่ยเขามีการขออนุญาตในสารระบบอาหารครับมีการขออนุญาตในระบบอาหารก็ต้องใช้พรบอาหารเข้ามาดำเนินการส่วนครับบางยี่ห้อที่ไม่ได้มีการขออนุญาตก็มีการดำเนินการเข้าไปดำเนินคดีเขาในพรบของสมุนไพรครับส่วนผู้ที่ค้าขายตัวยาให้กับผู้ค้าก็มีความผิดตามพรบยาก็จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10,000ครับผมผู้ที่รับไปขายเหมือนเป็นตัวแทนเป็นเซลอะไรงี้ก็จะมีส่วนร่วมกระทำผิดไปด้วยไหมครับเนี่ยท่านรองถ้ามีการรู้เห็นอยู่แล้วว่าเขาไปมีส่วนเกี่ยวข้องรับผลประโยชน์ใดประโยชน์หนึ่งจากผู้ที่ค้าผลิตภัณฑ์ปลอมแล้วคุณยังขายให้เขาก็ถ้าสอบสวนได้ข้อเท็จจริงประมาณนี้ก็มีส่วนร่วมด้วยครับอืมครับผมอันนี้ก็ต้องดูที่เจตนาดูที่ว่ารู้เห็นมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมครับถ้าตามข้อเท็จจริงแล้วก็จะบอกว่าไม่รู้เห็นเลยแต่จะซื้อสเตียรอยด์ทีละ60-70กระปุกนี่มันก็ผิดวิสัยของคนทั่วไปคงไม่มีใครซื้อไปใช้ ระดับนั้นครับผมครับผมท่านรองครับจากประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานจับกุมหรือว่าบังคับใช้กฎหมายในเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเจอผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในท้องตลาดเนี่ยมันปลอดภัยหรือว่ามันดีตามสรรพคุณที่เขากล่าวอ้างมากน้อยขนาดไหนครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วเนี่ยครับจริงๆแล้วครับอันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเพิ่งมีการเข้าไประดมตรวจสอบในผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับได้ไม่นานแต่ก็พยายามจะทำให้มันครอบคลุมทุกยี่ห้อเดี๋ยวเราจะมีการเข้าไปตรวจสอบหมดว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์หรือมีส่วนผสมของสเตียรอยด์ด้วยหรือเปล่านะครับเราก็จะแจ้งให้ทางประชาชนทั่วไปทราบแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าผมมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมนับถือหรือมีปู่ย่าตายายผมคงแนะนำให้หลีกเลี่ยงก่อนดีกว่าครับเพราะยังไม่ทราบว่ามีส่วนผสมหรือเปล่ายิ่งประเภทที่แบบ
ดื่มไปแล้วเฮ้ยดีจังอย่างเงี้ยครับอย่างยิ่งหน้าหวาดเสียวเพราะไม่มีอะไรที่มันจะกินเข้าไปแล้วอาการมันหายทันทีหรอกมันไม่มีหรอกครับผมยิ่งเป็นสมุนไพรเนี่ยเชื่อว่าจริงๆแล้วมันให้ผลในระยะยาวมากกว่าระยะสั้นๆถ้ากินไปแล้วเห็นผลบางทีเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยอาจจะมีตัวสารอะไรก็ตามที่เขาไม่แจ้งให้ทางเราทราบครับเอาจริงๆนะครับโดยประสบการณ์ตรงนะครับท่านรองผมก็มีคุณยายอยู่อายุ80กว่าหลังๆท่านลูกหลานให้เงินมาก็ไปซื้อน้ำสมุนไพรเหล่านี้แหละครับก็อยู่ในพื้นที่หนึ่งทางจังหวัดภาคเหนือนะครับเหนือตอนล่างกลางตอนบนก็ไปซื้อมาแล้วก็โหขวดหนึ่งไม่ใช่ถูกท่านรองขวดละ 1,500 1,700 ขนาดนั้นเลยอ๋อครับโอ้โหแล้วแบบครับผมครับกินแล้วรู้สึกดีกินแล้วโอ้โหห้ามไม่ได้ด้วยนะครับห้ามแล้วคนแก่โกรธหรืองอนเราขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะครับเราจะมีแนวทางที่จะบอกกับผู้สูงอายุเหล่านี้หรือว่าท่านที่ปักใจเชื่อไปแล้วยังไงดีครับท่านรองเอาคลิปข่าวให้ดูเลยครับเอาภาพข่าวให้ท่านอ่านเลยว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเพราะว่าในตัวคลิปข่าวภาพข่าวเนี่ยก็มีคำเตือนจากท่านรองเลขาอย.ที่มาแถลงข่าวร่วมกันเนี่ยชี้ชัดให้เห็นเลยว่าอันตรายจากสเตียรอยด์เนี่ยมันน่ากลัวจริงๆมันน่ากลัวมากๆครับกับไม่ควรเข้าไปแตะถ้าไม่จำเป็นจริงๆหรือว่าแพทย์สั่งจริงๆเนี่ยให้อีกเรื่องเลยครับครับผมสุดท้ายนี้โอ้แต่ได้ยินแล้วตกใจนะครับท่านรองบอกว่าน้ำสมุนไพรเหล่านี้ไอ้น้ำผลไม้อะไรต่างๆนี่คือต้นทุนหลัก10บางเจ้ามาขายหลักร้อยแล้วบางเจ้านี่เผลอเป็นหลักพันถ้ามันมีส่วนผสมของสเตียรอยด์นี่โอ้โหเราซื้อยาอันตรายมากรอกใส่ตัวเองชัดๆเลยนะครับเนี่ยกรอกใส่ตัวเองแล้วก็ไปกรอกใส่อุปการีเราด้วยครับนะครับไปกันใหญ่เลยฝากท่านรองสุพจน์เตือนภัยประชาชนหน่อยครับเราควรจะดำเนินการยังไงหรือควรจะเลือกซื้อเลือกหายอย่างไรดีครับให้ชีวิตเราปลอดภัยมากขึ้นครับท่านครับผลิตภัณฑ์ต่างๆครับการดูตามเลขอย.เนี่ยมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุครับทั้งนั้นเลยครับที่บริโภคเพราะฉะนั้นลูกหลานเนี่ยก็ให้ช่วยกันดูด้วยหรือว่าบางทีท่านซื้อมาดื่มแต่ท่านไม่บอกเราแล้วก็พยายามเข้าไปดูเอาใจใส่ตัวท่านหน่อยถ้ามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่สงสัยว่าเฮ้ยมันโอเคไหมก็ในส่วนนี้ให้ประสานงานผ่านเพจปคบคุ้มครองผู้บริโภคเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะไปนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาตรวจสอบส่งตรวจพิสูจน์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ว่ามันมีอันตรายสารอันตรายใดๆหรือเปล่าเพราะนอกจากตัวสเตียรอยด์เนี่ยหลายยี่ห้อที่ส่งไปตรวจพิสูจน์แล้วก็พบว่ามีสารกันบูดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดด้วยอยู่ในเกณฑ์อันตรายครับผมตอนนี้ก็ได้ข้อมูลมาจากทางอย.แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีเฉพาะสเตียรอยด์แต่มันมีสารตัวอื่นๆอีกหลายตัวเลยที่มันไม่โอเคกับร่างกายครับผมครับอ๋อก็อีกช่องทางนึงก็คือสายด่วนปคบนะครับ1135นะครับท่านรองครับครับยินดีครับมีสแตนบายรับสายตลอดครับผมได้ครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพันตำรวจโทสุพจน์พุ่มแย่มนะครับท่านเป็นรองผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือตัวย่อสั้นๆว่าปคบนะครับขอบคุณท่านรองผู้กำกับมากครับครับครับผมสวัสดีครับท่านครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณนี่เลยนะครับถึงพลตำรวจตรีอนันต์นานาสมบัตินะครับท่านผู้บังคับการปคบนะครับแล้วก็ในส่วนของทางรองเลขาธิการอย.นะครับร่วมสนธิกำลังกันจริงๆเนี่ยสองหน่วยงานเนี้ยเขาผนวกรวมกันนะครับในการที่จะบุกทลายบุกจับกลุ่มการดำเนินการทางกฎหมายก็เป็นตำรวจปคบดำเนินการครับคุณผู้ฟังในส่วนของการตรวจสอบนะครับและการเช็คเลขทะเบียนตำรับยานะครับก็จะเป็นในส่วนของทางอย.นะครับผมมีเสียงอธิบายของท่านรองเลขาธิการอย.นะครับเภสัชกรวีระชัยนวลชัยนะครับอธิบายให้ฟังครับว่าสเตียรอยด์และสารต่างๆที่ผสมอยู่ในน้ำสมุนไพรเหล่านี้นะครับมันมีความเป็นอันตรายอย่างไรไปรับฟังกันครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับมีโอกาสสูงที่จะประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรนะครับหรือว่าใช้แรงงานในหลักการก็คือว่าถ้าเราเริ่มออกไปทำงานปั๊บแล้วเราจับจอบจับเสียมเลยนะครับเราทำเกษตรกรเลยเราทำงานหนักเลยก็มีโอกาสนะครับที่กล้ามเนื้อยังไม่ยืดตัวยังไม่ขยายตัวได้ดีก็เกิดภาวะตึงของกล้ามเนื้อและปวดเมื่อยดังนั้นถ้าข้อแนะนำในหลักวิทยาศาสตร์เหมือนที่เราเล่นกีฬาครับอยากจะให้ลูกหลานได้บอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าก่อนจะเริ่มทำการเกษตรกรรมอยากให้วอร์มอัพ
วอร์มอัพก็สะบัดไม้สะบัดมือเอี้ยวตัวไปเอี้ยวตัวมาเพื่อให้กล้ามเนื้อได้มีการผ่อนคลายตัวนะครับแล้วค่อยจับจอบจับเสียมทำการเกษตรกรรมหลังจากทำการเกษตรกรรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยขุดดินถากหญ้าอะไรก็ตามแต่นะครับเสร็จแล้วก่อนเลิกก็คูลดาวน์นะครับคูลดาวน์ก็สะบัดไม้สะบัดมือยืดเหยียดนะครับตรงนี้เนี่ยจะช่วยลดการปวดเมื่อยตึงนะครับของผู้เฒ่าผู้แก่อันนี้เป็นสาเหตุพอมีอาการปวดเมื่อยตึงกล้ามเนื้อมีการยึดตัวแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะหายาที่รับประทานแล้วแก้ปวดเมื่อยแต่ต้องบอกว่าถ้าท่านทำงานหนักทุกวันแล้วท่านกินยาแก้ปวดทุกวันอันนี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับแต่ถ้าจำเป็นจะต้องทานจริงๆก็แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรน้ำผลไม้น้ำสมุนไพรที่มีการขายอยู่นี่นะครับเป็นอาหารรักษาโรคไม่ได้แก้อาการเจ็บป่วยไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่เราเจอก็คือก็มีกลุ่มผู้ที่ใช้คำว่าอะไรใช้ประกอบการค้าแบบขาดคุณธรรมนะครับก็นำยาสเตียรอยด์ซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันยาสเตียรอยด์เนี่ยมีความอันตรายเพราะว่ายาสเตียรอยด์จัดเป็นยาควบคุมพิเศษนะครับตรงนี้เนี่ยสเตียรอยด์มีการออกฤทธิ์เร็วมากนะครับเขาออกฤทธิ์บรรเทาอาการอักเสบแก้ปวดเมื่อยได้ดีนะครับแล้วก็แพ้ผื่นคันช่วยบรรเทาอาการหอบหืดนะครับแล้วก็ทำให้เจริญอาหารพอผมบอกสรรพคุณอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นยาที่มีประโยชน์ทางการแพทย์นะครับแต่ต้องใช้ให้ถูกเขามีประโยชน์แล้วเขาก็มีอันตรายข้างเคียงด้วยนะครับอันตรายข้างเคียงของสเตียรอยด์เนี่ยจะต้องรับประทานหลังอาหารทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนไม่รับรู้รับทราบว่าน้ำผลไม้ที่ท่านซื้อไปใส่สเตียรอยด์แล้วท่านทานตอนท้องว่างสิ่งที่ท่านจะพบเห็นได้ง่ายเลยก็คือท่านจะมีภาวะแสบท้องนะครับถ้าทานเป็นประจำก็จะกัดกระเพาะแล้วก็เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารต่อมาสิ่งถัดมาสเตียรอยด์เนี่ยจะทำให้ภาวะกระดูกพุนนะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนน้ำแล้วก็เกลือแร่เปลี่ยนไปนะครับเสียไปคนที่ทานสเตียรอยด์เป็นประจำเนี่ยร่างกายจะเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงจะอ้วนขึ้นนะครับอ้วนขึ้นมาจาก2สาเหตุก็คือภาวะสมดุลน้ำและเกลือแร่เปลี่ยนไปกับ2ที่ผมบอกไปตอนต้นสเตียรอยด์ทำให้เจริญอาหารนะครับจะทานข้าวเก่งขึ้นแต่อ้วนแบบบวมน้ำนะครับเห็นมีบางท่านเริ่มมองนะครับแขนตัวเองมีภาวะบวมน้ำนะครับบวมน้ำตรงนี้หน้าบวมนะครับแล้วก็ที่เราเรียกมูนเฟสนะครับหน้ากลมเป็นพระจันทร์เลยนะครับแล้วก็ที่บริเวณต้นคอก็จะมีการสะสมของไขมันขึ้นมาเหมือนหนอกวัวนะครับเราเรียกบัฟฟาโลหัมอาการพวกนี้ถ้าพี่น้องประชาชนเห็นก็ช่วยเตือนว่าเอ๊ะมีโอกาสสูงแล้วล่ะที่จะรับประทานสเตียรอยด์โดยไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็ต่อเนื่องเป็นประจำฉะนั้นที่นำเรียนก็คือว่าอย.ไม่อยากจะบอกว่าห้ามรับประทานนะครับยาแก้ปวดเมื่อยแต่เราอยากจะมีข้อแนะนำที่ดีว่าท่านจะทำยังไงที่ทำให้กล้ามเนื้อท่านไม่ฉีกขาดนะครับไม่ได้รับอันตรายก็ต้องวอร์มอัพทำงานแล้วก็คูลดาวน์นะครับแล้วก็ทำจำเป็นจะต้องใช้ยาแก้ปวดเมื่อยจริงๆนะครับก็อยากให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรนะครับอย่าซื้อหายารับประทานเองสำหรับความห่วงใยถัดมานะครับตอนนี้ในกระบวนการที่มีกลุ่มบุคคลนะครับนำยาแผนปัจจุบันมาใส่ในน้ำผลไม้แล้วก็หลอกขายพี่น้องประชาชนทางอย.เราเองกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็จะดำเนินการสืบหานะครับที่มาที่ไปว่าโรงงานผลิตยาใดนะครับที่เป็นต้นเหตุเป็นแหล่งของการขายยาสเตียรอยด์ที่ไม่เหมาะสมนี้ออกมาในระบบนะครับทั้งหลายทั้งปวงเราจะทำงานได้ดีเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนที่พบเห็นการกระทำนี้นะครับผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นเหยื่อแล้วกันนะครับท่านกำลังตกเป็นเหยื่ออยู่นะครับวันนี้ผมอยากจะในนามของอย.นะครับอยากวิงวอนเหยื่อทั้งหลายนะครับขอความร่วมมือกับอย.ช่วยแจ้งเบาะแสของเสือโทร1556ครับครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนเลยนะครับเพิ่งจับกันแล้วแถลงกันเมื่อวานนะครับก็เอามาฝากกันอย่างไรก็ตามนะครับฝากคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะครับผู้สูงอายุอย่าไปหลงเชื่อครับน้ำสมุนไพรสมุนไพรก็คือสมุนไพรครับมันดีครับแต่ต้องกินระยะยาวหรืออาจจะต้องกินให้มันถึงปริมาณมันถึงจะช่วยที่จะทำให้ร่างกายเราฟื้นฟูหรือพัฒนาดีขึ้นนะครับแต่ว่ากินแล้วดีขึ้นทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะสุ่มเสี่ยงนะครับว่าอาจจะมีส่วนผสมที่เป็นอันตรายนั้นผสมอยู่ลูกหลานก็เป็นหูเป็นตานะครับฝากเตือนท่านหน่อยนะครับประเด็นถัดมาคุณผู้ฟังมีใครไปซื้อของชอบซื้อของช่วงโปรโมชั่นหรือไม่ผู้เสียหายท่านนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับไปซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันซื้อขายชื่อดังเลยนะครับก็ในช่วงนั้นเขาบอกว่ามีการจัดโปรโมชั่นครับซื้อแล้วจะแถมนู่นแถมนี่นะครับของเจ้าตัวเขาเนี่ยไปซื้อเพราะว่ามันมีโปรโมชั่นว่าจะแถมทีวีแต่พอซื้อแล้วได้สินค้านะครับแต่ได้ของแถมไม่ครบคุณผู้ฟังไม่ได้ทีวีนะครับมูลค่าก็ทีวีเนี่ย 30,000 นะครับทำไปทำมาสอบถามไปแล้วก็ไม่ได้รับคำตอบครับว่าอย่างไรนะครับถามไปถามมาไปโพสต์ในกลุ่มใน Facebook ก็พบว่ามีผู้ประสบปัญหาครับ
ซื้อของในโปรเนี่ยนะครับแต่ได้สินค้าไม่ครบได้ของแถมไม่ครบอยู่หลายคนเลยทีเดียวนะครับมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยทั้งสิ้นน่ะประมาณ20คนครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเดือดร้อนนะครับของผู้ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์คุณผู้ฟังชอบซื้อสินค้าทางออนไลน์ผ่านวิธีการไหนบ้างบางเจ้าผ่านเว็บบางเจ้าผ่านแอปบางเจ้าเนี่ยเป็นการทักไปหาทางเพจทาง IG ใช่ไหมครับเคยไหมครับที่ซื้อแล้วได้สินค้าไม่ตรงปกหรือได้สินค้าตรงตามที่สั่งนั่นแหละครับแต่ว่ามันไม่ใช่สินค้าของจริงของแท้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยมีการจัดโปรของแถมแต่ก็ได้ของแถมไม่ครบเคยไหมครับถ้าเกิดเคยนะครับแจ้งเข้ามาหน่อยนะครับทางช่องทางของเราต่างๆนะครับทางแฟนเพจก็ได้นะครับที่ Thai PBS Podcast หรือว่าจะโทรศัพท์มาแจ้งกันก็ได้นะครับที่เบอร์027902111ในกรณีแบบนี้บางครั้งมันอาจจะเข้าข่ายเป็นคดีอาญาก็อาจไปได้อาจเป็นการหลอกลวงก็ได้นะครับเพราะว่าประเด็นลักษณะแบบนี้เราก็รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็เตือนภัยกันเยอะเตือนภัยกันอยู่บ่อยๆผมมีสายจากผู้ได้รับผลกระทบเอาเป็นผู้ร้องเรียนแล้วกันอยู่จังหวัดนนทบุรีคุณปูนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปูนไปซื้ออะไรครับอย่าเอ่ยชื่อแอปเขานะเอาเป็นแอปเจ้าหนึ่งนะก็จากแอปออนไลน์ที่โด่งดังเจ้าหนึ่งเนาะครับก็คือว่าไปซื้อมือถือยี่ห้อนึงครับยี่ห้อที่ทุกคนก็รู้จักแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยเขาก็บอกไว้ว่าจะมีทีวี55นิ้วแถมแล้วเรากดสั่งซื้อครับใช่มีลำโพงด้วยลำโพงก็ยี่ห้อดังเหมือนกันเดี๋ยวก่อนซื้อมือถือแล้วจะแถมทีวีและลำโพงใช่ไหมครับใช่ค่ะมือถือนี่มูลค่าประมาณเท่าไหร่ 31,990 31,990 มือถืออะไรครับเนี่ยเอ่ยชื่อได้ไม่เป็นไรครับอ๋อมี12ค่ะอ๋อมี12โอ้ยเพิ่งออกเลยใช่ค่ะเป็นโปรโมชั่นจากทางค่ายเขาจัดโปรมาเลยค่ะครับคราวนี้คือถ้าเกิดเราซื้อในราคานี้เขาก็จะแถมทีวี55นิ้วเลยเหรอครับโอ้ใหญ่มากนะใช่ค่ะก็จะแถมทีวี55นิ้วพร้อมกับลำโพงค่ะและทีนี้ก็คือว่าของเราเนี่ยก็ไม่ได้รับของตามที่แจ้งเอาไว้ในใบเสร็จหมายถึงว่ายังไงครับคุณปูนก็เมื่อเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วในใบเสร็จก็ขึ้นมาก็จะมีทีวีกับลำโพงที่แถมเข้ามาใช่ไหมคะครับแล้วพอเมื่อของที่จัดส่งมาให้เรามีแค่มือถือกับลำโพงเท่านั้นไม่ได้รับทีวีแต่อย่างใดเลยเอางี้ก่อนสั่งเมื่อไหร่อันนี้สั่งไปตอนวันที่15มีนาค่ะ15มีนาปกตินี่คือเอาได้รับของเมื่อไหร่ครับคุณปูนก็คือว่าตอนแรกแอปพลิเคชันแจ้งไว้ว่าจะได้รับวันที่26มีนาแต่ในส่วนของปูนได้รับวันที่27ส่วนแล้วก็อีกในส่วนใหญ่ๆส่วนนึงเขาก็แจ้งไว้ว่าจะส่งพร้อมกันทั่วประเทศวันที่3เมษาครับสรุปแล้วไอ้ของปูนน่ะได้รับวันที่27แล้วแต่ไม่มีทีวีและออเดอร์หลังจากนั้นกลายเป็นว่าเพิ่งมาได้รับของเมื่อวันที่25เมษาที่ผ่านมานี่เองแต่ก็ไม่ได้ทีวีเช่นกันเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าซื้อ13หรือ15มีนาใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มาได้รับของช่วงประมาณ20กว่าในเดือนมีนาสอบถามนิดนึงคุณปูนโปรเนี้ยมันเป็นโปรของแอปหรือว่ามันเป็นโปรของร้านค้าในแอปครับเป็นโปรของทางเสี่ยวมี่เลยค่ะคือทางบริษัทเขาจัดโปรของเขาเองเลยใช่ค่ะแล้วคือทางแอปเป็นตัวแทนในการจำหน่ายจัดจำหน่ายแล้วคือทางแอปอื่นๆนี้เขาก็จัดส่งให้ตามปกตินะคะแสดงว่าเราก็ไปเช็คไปสอบถามโพสต์พูดคุยปัญหากันมาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะเราก็ดูมาทุกแอปเลยที่ว่าร่วมกับโปรโมชั่นนี้คือแอปอื่นเขาก็ได้ตามปกติของเขาเหลือแต่แค่แอปเนี่ยที่เรายังไม่ได้แล้วปูนก็เป็นหนึ่งคนนั้นที่ว่ายังไม่ได้รับทีวีเช่นกันค่ะอ๋อแสดงว่าตัวมือถือนะมาเรียบร้อยแล้วลำโพงก็ได้แล้วคุณภาพเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมครับทั้งมือถือและลำโพงเรียบร้อยดีค่ะติดปัญหาคือยังไม่ได้ทีวี55นิ้วที่บอกจะแถมให้ใช่ค่ะแล้วก็เราก็ดำเนินเรื่องไปถามร้องเรียนไปสอบถามร้านแต่ร้านจะเงียบเราก็เลยสอบถามไปทางค่ายที่ว่าเขาจัดมาทางแอปตัวนี้เขาก็แจ้งมาประมาณว่าเหมือนว่าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มออเดอร์ที่ได้ดังนั้นเราก็ไปสอบถามไปดูคนที่ได้ทีวีซึ่งเรามีสิทธิ์ที่ได้ทีวีมากกว่าเพราะว่าใน buy order จะเขียนว่าเราได้ของแถมอะไรบ้างครับเพราะตามหลักปกติแล้วถ้าเราซื้อของอ่ะถ้าเราไม่ได้ทีวีหรือไม่ได้ของแถมเลยสินค้าตัวนั้นจะไม่ขึ้นมาทางใบเสร็จถูกไหมคะดังนั้นในเมื่อในใบเสร็จของเราอ่ะมันขึ้นมาเป็นทีวีแล้วก็ลำโพงดังนั้นเราต้องได้สิ่งที่ว่าใบออเดอร์นั้นเราจะต้องได้
ได้ครบสอบถามไปร้องเรียนไปเขายื่นข้อเสนอมาให้เราเขาว่าไงครับเขายื่นข้อเสนอมาให้เราว่าทางแบรนด์ได้รับเรื่องได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วจะขอมอบเป็นเครื่องฟอกอากาศกับนาฬิกาชดใช้แทนทีวีในมูลค่าที่ใกล้เคียงกับทีวีไหมครับมันต่ำกว่าค่ะอ้าวเหรอสองที่นี้คือรวมกันแล้วมันต่ำกว่าราคาทีวีแต่เราก็เราตอบรับไปนะคะเราก็ตอบรับไปว่าเรายอมรับข้อเสนอนี้แต่เราขอเป็นแอร์สองตัวกับนาฬิกาเพื่อให้ได้มูลค่าที่ใกล้เคียงกับทีวีเขาว่าไงครับพอเราตอบรับไปปุ๊บเขาไม่มีการติดต่อใดๆกลับมาเลยจนวันนี้เป็นวันที่8แล้วแสดงว่าเป็นวันที่8แสดงว่าก็คือคุยกันนะประมาณช่วงปลายเดือนของเมษายนใช่ไหมครับใกล้ๆสิ้นเดือนใช่ค่ะอันนี้คือติดต่อผ่านโทรศัพท์หรือว่าไปเจอตัวกันเลยไหมครับหรือพิมพ์คุยกันครับผ่านอีเมลเซอร์วิสเลยค่ะอ๋อตอนแรกของคุณนะคุณก็จะได้รับเป็นสายเซอร์วิสจากแอปนี้ซึ่งสายเซอร์วิสอ่ะเขาก็แจ้งคุณว่าสินค้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะส่งให้ลูกค้าภายในประมาณวันที่22ไม่เกินวันที่5แต่ถ้าหลังจากนี้ถ้าติดปัญหาอะไรก็ได้ให้โทรแจ้งเข้ามาคุณก็ย้ำว่าได้ใช่ไหมคะแน่นอนว่าจะส่งนะคะเพราะบางรายยังไม่ได้มือถือนะคะอันนี้คือก็รอกันมาเป็นเดือนมากเพราะทางแอปแจ้งว่าเดี๋ยวก่อนคือของคุณปูนเนี่ยซื้อมือถือได้มือถือของแถมเนี่ยได้ลำโพงด้วยแต่ไอทีวีที่บอกว่าจะแถมเนี่ยยังไม่ได้แล้วมันมีคนที่ซื้อมือถือแล้วยังไม่ได้มือถือด้วยเหรอครับใช่อ้าวไอ้สิ่งที่เขาซื้อนี่เขาก็ยังไม่ได้รับด้วยเหรอบางรายตอนที่ว่าเขาโทรมาน่ะบางรายเขายังไม่ได้รับมือถืออ๋อครับซึ่งเขาเสียเงินไป 30,000 แล้วครับเอ้ยทำไมกำหนดการรับคือวันที่3เมษายนถูกไหมคะที่เขาแจ้งไว้ในแอปพลิเคชันครับแล้วมันเลย3เมษายนจนวันที่15เมษายนแล้วทำไมยังไม่มีสินค้าจัดส่งออกมาให้จนเขาโทรมาหาปูนแล้วปูนก็ต้องสอบถามเผื่อออเดอร์อื่นด้วยมึงก็ถามไปว่าได้แน่นอนนะคะของทางออเดอร์นี้ได้ทีวีแน่นอนนะคะครับบอกว่าของมาแล้วครับมาก็เริ่มจัดส่งออกวันที่22ก็น่าจะถึงไม่เกินวันที่25ทั้งทีวีทั้งมือถือเขาก็แจ้งไว้อย่างนี้อ่ะโอเคถ้ามีปัญหาใดๆอย่างไรให้ติดต่อกลับมาพอปุณก็เลยรอจนถึงวันที่26ไม่ได้ปุณก็เลยร้องเรียนไปทางแอปอีกทีนึงครับก็ได้คำตอบมาอย่างที่แจ้งไปว่าจะให้เป็นเครื่องฟอกกับนาฬิกาเขาบอกไหมครับว่าทำไมมันถึงไม่ได้อย่างที่โปรโมทไว้อะครับเขาบอกว่ามีการประสานงานผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือการประสานงานคือเราไม่รู้หรอกว่าทางแอปพลิเคชันจะประสานงานผิดพลาดอะไรเราไม่สนใจแต่เราเป็นลูกค้าดังนั้นในฐานะลูกค้าเราก็ต้องได้ของตามที่กำหนดถ้าไม่ได้ของตามที่กำหนดเราคืนเงินได้ไหมสรุปเราคืนเงินไม่ได้เพราะว่าเรารับของมาแล้วเกิน15วันน่าแปลกใจเหมือนกันนะครับของมาแล้วเกิน10ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ที่คุณปูนคุยด้วยเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของทางแอปหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทมือถือที่เราซื้อทางแอปโดยตรงเลยค่ะอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่ของทางแอปใช่เพราะว่าถ้าทางแอปจะเป็นอีคอมเมิร์ซดูแลในส่วนของแบรนด์โปรดักต์ตัวนี้ซึ่งเขาจะต้องรับผิดชอบในแบรนด์โปรดักต์ตัวนี้ก็น่าแปลกใจนะคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นการสมมุติว่าอย่างนี้เนาะคุณปูนเนาะบอกซื้อ8โมงถึง10โมงนะครับคำสั่งซื้อในช่วงเนี้ยนะครับจะซื้อ500หรือ 1,000 เจ้าเนี่ยอาจจะมีการสุ่มได้100เจ้าที่จะได้ของแถมคือลำโพงและทีวีคู่กันอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้มันถ้าเกิดซื้อแล้วมันไม่ได้มันก็ยังพอเข้าใจได้ว่าเออเราไม่ถูกสุ่มนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะก็คือว่าปูนอ่ะเคยซื้ออีกแอปนึงครับเขาก็คือว่าคำสั่งซื้อเนี่ยอ่ะอีกอย่างนึงอ่ะคุณซื้อเลยนะซื้อกดปุ๊บมันขึ้นมาเลยเหมือนกันขึ้นมาคำสั่งเหมือนกันว่าได้มือถือกับทีวีเมื่อรอบก่อนจะเป็นอีกรุ่นนึงครับชัดเจนเหมือนอันนี้เหมือนกันโอเคเขามาส่งทีวีพร้อมมือถืออ่ะพอมารอบนี้อ่ะบูมมาสั่งอีกแอปนี้เปลี่ยนแอปใหม่สั่งความชัดเจนในการในใบเสร็จเหมือนกันว่าเราได้ทีวีกับลำโพงแล้วก็มือถือครับแต่สรุปเราได้แค่มือถือกับลำโพงประเด็นคือมันปรากฏอยู่ในใบเสร็จใบสรุปรายการซื้อของเราได้ด้วยว่ามีทีวีเป็นของแถมแต่เราไม่ได้ใช่ค่ะนี่เดือนครึ่งแล้วคือถ้ามันเดือนครึ่งแล้วเห็นหรือยังครับว่าจะมีความชัดเจนได้เมื่อไหร่ครับอย่างนี้
ือพอเดือนครึ่งเนี่ยความชัดเจนที่ว่าเอาของมาให้แทนเอาของอื่นมาให้ใหม่เนี่ยเราเห็นเลยว่าเขาจะรับผิดชอบโดยที่เอาเปลี่ยนเอาเครื่องฟอกกับนาฬิกามาให้เรานะโอเคเห็นว่าเขาจะรับผิดชอบตรงนั้นเราก็ยอมรับในข้อนี้ไปแต่เขากลับเงียบใส่เราอีกดังนั้นมันเลยเหมือนว่าผมรับไปแบบเรือนรางอะค่ะแล้วคำตอบวันนี้ก็กลายเป็นว่าปูนอะไม่ใช่ว่าได้คนเดียวคือคนในกลุ่มก็ได้ด้วยแต่บางคนก็ไม่ได้เช่นกันเหมือนเขาสุ่มจดหมายไปมากกว่าครับหรือไม่ถ้าใครไม่ร้องเรียนเข้ามาเขาก็ไม่แจ้งสิทธิ์กลับไปก็คือว่าปูนอะสงสัยตรงที่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นการผิดพลาดทางแอปพลิเคชันจริงๆครับดังนั้นในวันที่เราซื้อสินค้าเอ้ยออเดอร์นี้มันผิดนะเขาจะต้องรีบโทรแจ้งลูกค้าตั้งแต่เช้าก็ควรจะต้องบอกกันใช่ก็ขอโทษนะครับสินค้าคำสั่งนี้ซื้อมาในเวลานี้เนื่องจากมีความผิดพลาดทางแอปพลิเคชันผมขอทำการรีฟันเงินคืนหรือให้สั่งซื้อใหม่โดยใช้โค้ดอันนี้คุณก็จะได้สิทธิ์นั้นเหมือนเดิมแบบนี้เราก็จะเห็นเนี่ยทางแอปเขาโปร่งใสแต่ทางแอปเขาดันเงียบทุกสิ่งทุกอย่างลูกค้าต้องตามเองทั้งหมดผมสอบถามนิดนึงคุณปูนครับตอนนี้มีการรวมตัวกันอยู่ในไหนครับในโซเชียลมีเดียหรือว่าเป็นกลุ่มไลน์ครับอยู่ในกลุ่มไลน์ค่ะมีสักประมาณกี่คนครับตอนนี้ที่แจ้งเรื่องเข้ามาก็มีประมาณ32คนค่ะ32คนที่ยังได้ของไม่ครบใช่บางออเดอร์นี่ก็ซื้อตั้ง10กว่าออเดอร์มือถือรุ่นนี้มันเพิ่งออกนะใช่ไหมครับมันใช่มันเพิ่งออกจริงๆมันน่าจะมีความชัดเจนเรื่องอะไรต่างๆในการที่จะจัดส่งหรือว่าเตรียมออเดอร์ให้กับลูกค้าด้วยความที่เราเป็นแฟนพันธุ์แท้ของมือถือยี่ห้อนี้ด้วยนะครับเราก็จะซื้อทุกรุ่นและเราก็ซื้อเพราะของแถมด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เราก็จะไม่ซื้อจากแอปนี้เราก็ไปซื้อกดแล้วเราได้ช่องทางอื่นใช่ไหมใช่ค่ะเราก็ไปซื้อช่องทางอื่นเราได้แน่นอนอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ให้เครื่องฟอกอากาศ2เครื่องเขาบอกให้ได้เครื่องเดียวครับกับนาฬิกาเป็นดิจิตอลวอชเนี่ยอีกเครื่องนึงยอมไหมครับถ้าถามว่ายอมไหมมันก็ราคาต่ำกว่าทีวีเยอะนะเพราะว่ารวมแล้วมันได้อยู่ประมาณ 8,000 ครับทีวีนี่ราคาประมาณ 13,000 เราถามว่ายอมไหมเราก็ไม่ควรยอมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นผู้บริโภคมันก็จะเสียสิทธิ์ตรงนี้ถ้าเขาบอกว่าเขาจะคืนเงินเป็นวอลเล็ตตามราคาทีวีนะเราก็ไม่ซีเรียสอะไรก็เป็นวงเงินที่เราไปใช้ซื้ อย่างอื่นได้ใช่ใช่ถือว่าเราเรียกร้องไปถือว่ามันก็น้อยนะคะเพราะว่าเราก็แบบขอเป็นเครื่องฟอก2เครื่องแล้วก็นาฬิกาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยของเราก็จนถึงบัดนี้นี่คือเดือนครึ่งแล้วนะครับใช่ไหมครับที่รอกันอยู่ยังได้ของไม่ครบกันเห็นมีการนัดหมายกันจะมีการไปยื่นเรื่องร้องเรียนหรือว่ามีการขอให้หน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือเป็นพิเศษไหมครับคุณปูนตอนนี้ก็เป็นไทย PBS อะค่ะอ๋อก็คือแจ้งมาที่เราก่อนเบื้องต้นใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังพี่เปิ้ลวนิษาศรีรื่นครับจะรับผิดชอบในการที่จะประสานงานนะครับตรวจสอบรวมถึงการลงพื้นที่ทำข่าวนะครับหาข้อเท็จจริงมาให้ได้นะครับว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วจะแก้ไขปัญหานี้กันอย่างไรนะครับคุณปูนก็แนะนำคุณผู้ฟังหน่อยครับที่ชอบซื้อของช่วงโปรโมชั่นนี้เราจะระมัดระวังกันยังไงดีไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้หรือว่ามันระวังไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันหรือเปล่ามันคือถามว่ามันระวังได้ไหมก็คือว่าเราก็จะซื้อของเป็นร้านมอร้านที่ถูกต้องครับตามแอปพลิเคชันแล้วก็โปรโมชั่นเราก็จะดูทางผ่านของทางร้านโดยตรงก่อนว่าโปรโมชั่นตรงไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่คืออันเนี้ยมันกลายเป็นว่าของเขาเองเราก็ตอบไม่ได้ว่าจะมีกรณีอุบัติเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะจริงๆแล้วเคสของปูนมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยผู้ที่ซื้อของออนไลน์ก็ดูหน้าร้านนิดนึงอะไรเงี้ยดีกว่าแต่อันนี้คือดูแล้วนะแอปก็แอปดังนะแล้วร้านที่ซื้อก็เป็นร้านเจ้าของแบรนด์ด้วยพูดง่ายๆว่าเป็นออฟฟิเชียลเลยไหมฮะใช่เป็นออฟฟิเชียลค่ะแต่ต่อให้เป็นแอปดังก็จริงแต่ถ้าไม่ใช่ร้านที่ว่าเป็นออฟฟิเชียลอันนี้เราก็ต้องดูว่าสินค้าแท้หรือเปล่าใช่ใช่ก็ต้องตรวจสอบกันนิดนึงผมเคยเจอเหมือนกันตอนนี้ก็เยอะใช่ค่ะผมเข้าวงการซื้อของออนไลน์ใหม่ๆเนี่ยผมก็อุ้ยทำไมไอ้เสื้อยี่ห้อนี้นี่มันขายในห้างนะตัวละ1,000กว่าบาทมาขายในแอปนี่แค่ตัวละ 3-400 ซื้อมาโอ้โหเห็นสภาพเสื้อแล้วไม่ใช่ละผมเลยได้บทเรียนได้ประสบการณ์แต่ว่ามันก็เป็นของเล็กๆน้อยๆครับหลักร้อยบาทพอหลังๆมาก็จะซื้อกับออฟฟิเชียลเดียวเลย
ที่เราสั่งผ่านแอปเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็การันตีคืนเงินภายในเวลาที่กำหนดถ้าเราได้ของปลอมมาอะไรเงี้ยเราก็ช็อปผ่านแอปแล้วอย่างนึงผ่านแอปมันก็มีโปรโมชั่นถูกกว่าเคาน์เตอร์อะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ผมก็ชอบซื้อผ่านช่องทางเหล่านี้นะมันได้โบนัสคืนได้อะไรคืนมาบ้างอะไรเงี้ยนะขอบคุณคุณปูนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่เปิ้ลลงพื้นที่ติดตามประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหานะครับได้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับผมค่ะช่วงถัดไปครับคุณผู้ฟังครับช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอัมไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์ครับวันนี้มาในชื่อตอนสารให้ความหวานซูคาโรสคืออะไรปลอดภัยหรือไม่ช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอัมไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์เช่นเคยนะคะเรามาพูดถึงงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อาหารกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องของสารให้ความหวานคุณผู้ฟังคะทุกวันนี้เราได้สารให้ความหวานก็คือน้ำตาลค่ะน้ำตาลมีหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลจากต้นตาลแล้วก็สารให้ความหวานที่หลายคนอาจจะเคยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆที่เป็นขันทศกรใช่ไหมคะคุณผู้ฟังทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์อาหารมีการจำแนกสารให้ความหวานกี่ประเภทอะไรบ้างแล้วเรื่องของความปลอดภัยถ้าผู้บริโภคกินเข้าไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรตรงนี้เนี่ยเราต้องมาเรียนรู้กันให้มากเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะมีผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงานเช่นเครื่องดื่มอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มักจะเติมสารให้ความหวานซึ่งเวลาเราอ่านฉลากบางทีก็อาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับประเภทของสารให้ความหวานซึ่งสารให้ความหวานประเภทหนึ่งที่ตอนนี้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารก็คือซูคราโรสเรื่องนี้เป็นอย่างไรต้องไปถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์ครับโดยปกติแล้วเนี่ยชาวบ้านอย่างเราๆเนี่ยใช้สารให้ความหวานมาจากน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอุตสาหกรรมอาหารตอนนี้มีการเติมสารให้ความหวานในประเภทเครื่องดื่มหรืออาหารบางชนิดเนี่ยมันเป็นสารสังเคราะห์หรืออะไรคะอาจารย์อย่างที่มีชื่อว่าซูคราโรสเนี่ยค่ะอาจารย์ซูคราโรสเนี่ยนะมันเป็นสารให้ความหวานค่อนข้างใหม่นะแล้วก็มีการนำมาใช้เพราะว่ามันถูกราคาถูกมากแล้วก็หวานมากนะฮะเป็นสารที่จะว่าสังเคราะห์ก็ได้คือเขาเอาน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายคือซูโครสนะเอาซูโครสเนี่ยไปเติมอะตอมของคลอรีนโดยใช้ปฏิกิริยาทางเคมีเนี่ยได้เป็นสารที่เรียกว่าซูคราโรสมีชื่อทางเคมีค่อนข้างยาวนะสารซูคราโรสเนี่ยมีความหวานกว่าน้ำตาลทรายเนี่ยประมาณ300ถึง 1,000 เท่าโอ้ค่ะคือเหตุที่มันเป็นช่วงเนี่ยมันเป็นเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่ามีการใช้ยังไงแล้วก็มีการทดสอบยังไงนะฮะคือตัวเลขมันไม่ใช่ตัวเลขเดียวมันงานวิจัยออกมาเนี่ยมีหลายตัวเลขเขาก็เอาเป็นช่วงเลย300ถึง 1,000 เท่าดังนั้นเนี่ยพอมันหวานมากเนี่ยต้นทุนการผลิตก็ถูกลงนะฮะวันนึงผมไปซื้อเครื่องดื่มน้ำดำยี่ห้อหนึ่งเขาก็ขายแบบ4ขวด100 4ขวด100เนี่ยขวด2ลิตรครึ่งนะฮะผมก็เขาเขียนว่ารสชาติดั้งเดิมเขาก็ไอ้รสชาติดั้งเดิมก็เหมือนเดิมสิปรากฏว่าไม่ใช่คือรสชาติเดิมเนี่ยจะต้องใช้น้ำตาลทรายอย่างเดียวแต่ปรากฏว่ารสชาติดั้งเดิมที่เขาเอามาขายเนี่ยเขาใช้ซูคราโรสประเด็นคือว่าซูคราโรสเนี่ยมันปลอดภัยไหมถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยมันปลอดภัยเพราะงานวิจัยงานประเมินความปลอดภัยในสัตว์ทดลองที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วก็มีการยอมรับกันทั่วโลกนะ US FDA หรืออย.อเมริกาก็ยอมรับอาจารย์คะถามนิดนึงอย่างน้ำตาลทรายเนี่ยได้มาจากอ้อยใช่ไหมคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติใช่ไหมคะซูคราโรสก็คือการเอาน้ำตาลทรายมาผสมอะไรนะคะถึงมีความหวานมากถึง320ถึง 1,000 เท่าของน้ำตาลทรายนะคะเขาเอาไปทำปฏิกิริยาที่มีการเติมอะตอมของคลอรีนคือคลอรีนเนี่ยมันก็เป็นธาตุที่ว่าไปมันก็มีทั่วๆไปอะนะคลอรีนคลอไรด์สองคำนี้เป็นคำเดียวกันแหละแต่ว่าลักษณะของอะตอมไม่เหมือนกันนะฮะคลอรีนเนี่ยเป็นแก๊สส่วนคลอไรด์เนี่ยเป็นอิออนซึ่งอยู่ในน้ำนะฮะจริงๆมันไม่น่าจะมีปัญหาแต่คลอรีนแก๊สคลอรีนนี่เป็นแก๊สที่เป็นพิษนะแต่ว่าถ้าใช้ดีๆเนี่ยมันมีประโยชน์เพราะมันฆ่าเชื้อได้เราใช้คลอรีนเนี่ยเป็นตัวฆ่าเชื้อในน้ำประปาแต่ว่าในความรู้สึกของอย่างดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าอ้าวมันไม่ปลอดภัยแล้วทีนี้จะเอาแก๊สคลอรีนไป
ไปทำปฏิกิริยาในน้ำตาลทรายเพื่อให้ได้ซูคราโรสได้ยังไงอาจารย์ก็มีวิธีการทางเคมีนะเรื่องยาวอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะมาพูดกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่คนธรรมดาจะไปทำ ต้องทำในห้องปฏิบัติการนะ มีการควบคุมมีการใช้ตัวที่เราเรียกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาหรือแคตาลิสต์นะฮะ ดังนั้นเนี่ยเขาทำขายเป็นอุตสาหกรรมแล้วพอทำมาแล้วเนี่ยเขาก็ประเมินความปลอดภัยซึ่งความปลอดภัยเนี่ยก็ผ่านแล้วไม่มีปัญหาอะไรคือมันมีระดับความปลอดภัยที่ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เขาประเมินแล้วว่าถ้ากินตลอดชาติอ่ะคนกินไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าซูคราโรสเนี่ยเป็นน้ำตาลที่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือทนความร้อนได้ไม่เกิน120องศาเซลเซียสค่ะหมายความว่าถ้าเอาซูคราโรสไปเติมในอาหารหรือเครื่องดื่มแล้วเอาไปต้มที่อุณหภูมิเกิน120องศาเซลเซียสแบบนี้จะเกิดปฏิกิริยาที่ดูแล้วว่าน่าจะต้องเตือนใช่ไหมอาจารย์คือปกติถ้าต้มเนี่ยคงไม่เกิน120องศาได้หรอกเพราะว่าเวลาเดือดเนี่ยมันก็แค่ประมาณ100องศาหรือ110องศานะไม่มากไปกว่านั้นที่น่ากังวลคือเอาไปใส่ในผลิตภัณฑ์แล้วเอาไปอบไปทำความร้อนที่สูงกว่านั้นในเตาอบนะอย่างเช่นอาจจะมีปัญหาได้เอาไปใส่ในเบเกอรี่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์ฮะในเบเกอรี่เนี่ยเขาก็จะไม่ว่าไม่เกิน120องศาเพราะถ้าเกิน120องศาเนี่ยในห้องปฏิบัติการเนี่ยเขาต้องมีการศึกษานะเพราะว่าพอมันเกิน120องศาเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเปลี่ยนโครงสร้างไปมีบทความในวารสารเป็นภาษาโปรตุเกสแต่ผมอ่านไม่ออกนะฮะแต่ว่าพอไปดูคำแปลเนี่ยชื่อวารสารคือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมีบทความเกี่ยวกับการประมาณการบริโภคโคโรโปรพานอล 3-MCPD และ 1-3-DCP และการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพสารโคโรโปรพานอลเนี่ยมันเกิดถ้าซูคราโรสถูกให้ความร้อนที่สูงขึ้นนะเกิน120องศาไปเนี่ยหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าโคโรโปรพานอลคืออะไรนานมาแล้วนะเรามีข่าวเกี่ยวกับโคโรโปรพานอล2ตัวคือ 3-MCPD และ 1-3-Dichloropropane-2-allคือสาร2ตัวเนี่ยจะเกิดในซอสปรุงรสนึกออกไหมว่าซอสปรุงรสคืออะไรก็เช่นซอสถั่วเหลืองซอสฝาต่างๆใช่ไหมอาจารย์คือเรามีซีอิ๊วเนี่ยเป็นซอสปรุงรสชนิดธรรมชาติสร้างจากธรรมชาติเลยเราผลิตธรรมชาติใช้แบคทีเรียใช้ราเนี่ยช่วยกันเฟอร์เมนต์นะแต่ว่าถ้าเป็นซอสปรุงรสคำว่าซอสปรุงรสปั๊บเนี่ยจะหมายถึงว่าเอาถั่วเหลืองมาย่อยด้วยกรดเกลือก่อนให้มันย่อยสลายเลยแล้วจึงเอาไปหมักด้วยราเฉพาะนะก็คือไม่ใช่ใช้การหมักธรรมชาติให้มันย่อยไปตามธรรมชาตินั่นเองใช่ไหมคะอาจารย์เขาเป็นการเร่งปฏิกิริยานะเร่งให้ได้ซอสที่เร็วประมาณ3เดือนก็จบแล้วะนะฮะเพราะถ้าเป็นซอสปรุงรสจริงเนี่ยต้องเป็นปีเจ้าซอสปรุงรสเนี่ยเขาก็ไปเจอไอ้เจ้า2ตัวเนี่ย 3-MCPD และ 1-3-DCP เนี่ย2ตัวนี้ปรากฏว่าในการทดลองในที่ใช้สัตว์ทดลองเนี่ยนะมันเป็นสารก่อมะเร็งประเด็นคืออย่างงี้การที่ซูคราโรสเนี่ยถ้าเอาไปใช้ไม่เป็นใช้ความร้อนสูงเกินไปเนี่ยมันเกิดเจ้าสองตัวนี้ซึ่งเขาก็สงสัยกันว่าเอ๊ะมันจะเกิดปัญหาในผู้บริโภคไหมค่ะคือถ้าปัจจุบันเนี่ยเราใช้ในเครื่องดื่มเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าเวลาเขาจะเติมซูคราโรสลงไปในเครื่องดื่มเนี่ยเขาจะรอจนเครื่องดื่มเนี่ยเกือบเสร็จแล้วค่ะอุณหภูมิก็จะลงพอสมควรแล้วก็ถึงจะเติมลงไปค่ะแล้วก็ทำให้มันเข้ากันแล้วก็บรรจุขวดด้วยวิธีการทางอุตสาหกรรมอันนี้ไม่มีปัญหาค่ะก็ใช้ได้ก็กินได้ก็กินไปก็ยังไม่มีปัญหาเราเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันจะมีรสชาติบางอย่างติดลิ้นอยู่อาจารย์รสชาติมันเหมือนกับที่เรากินเครื่องดื่มผสมขันทศกรไหมไม่เหมือนคือแซคคารินหรือขันทศกรเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้ามันคงจะใช่แซคคารินนะพวกนี้จะมีรสชาติติดลิ้นแปลกๆเราจะรู้สึกเลยว่าอันนี้มันไม่ธรรมดาตอนเด็กๆคือเคยกินของดองที่แม่ค้าค่ะเขาประหยัดไม่ใช้น้ำตาลในการดองอย่างเช่นมะม่วงเขาใช้ขันทศกรดองแทนซึ่งมันจะหวานแต่ไม่อร่อยอาจารย์มันจะแบบมันหวานจนขมไปเลยอาจารย์คือขันทศกรเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการดองเขาเติมลงไปเพื่อให้อร่อยขึ้นคือดองแล้วดองแล้วมาชุบใช่ค่ะหรือว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเขาปอกฝรั่งดองปอกแล้วปั๊บเนี่ยจะสังเกตเขาจุ่มลงไปในน้ำอันนึงไม่ได้ล้างนะเขาจุ่มในนั้นนะคือน้ำขันทศกรใช่ใช่รสชาติมันดูเหมือนหวานอะหวานอมเปรี้ยวอะไรก็บางคนก็คงชอบดีแหละนะฮะแต่บางคนเนี่ยกินไปแล้วจะรู้สึกว่ามันติดลิ้นแปลก
เมื่อเราทราบถึงเรื่องของงานวิจัยที่บอกว่าถ้าใช้สารซูคลาโรสในทางที่ผิดจะเกิดผลกระทบกับร่างกายนะคะอาจารย์แล้วมันมีงานวิจัยอะไรอีกไหมเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ว่าเวลาเราจะใช้สารพวกนี้แล้วต้องระมัดระวังมากๆนะคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยซูคลาโรสเนี่ยความที่เขาเป็นน้ำตาลเทียมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคก็คงคิดว่าน่าจะเอามาใช้ในการลดน้ำหนักได้ใช่ไหมคือถ้ากินอาหารที่หวานแต่ไม่ใช่น้ำตาลทรายและซูคราโลสเนี่ยไม่ดูดซึมไม่ถูกเอาไปใช้ในร่างกายเนี่ยมันก็น่าจะดีก็มีการศึกษาในวารสาร Canadian Medical Association Journal ปี2017ตัวบทความเนี่ยเขาแปลง่ายๆนะเขาบอกว่าสารให้ความหวานที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการและสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดนะฮะเขาก็บอกว่ายังไม่มีหลักฐานที่พอที่จะบอกว่าซูคราโรสเนี่ยมีประโยชน์ในการลดน้ำหนักในระยะยาวแถมยังมีข้อมูลบางอย่างที่กล่าวว่าทำให้เกิดการเพิ่มของน้ำหนักตัวและความเสี่ยงต่อโรคหัวใจคือประเด็นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจคนที่กินน้ำตาลเทียมไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามเนี่ยนะมักจะมีความรู้สึกว่าตัวเองตัดพลังงานไปได้เหมือนกับว่าเครื่องดื่มที่บอกว่าอะไรนะเป็นซีโร่ซีโร่เนี่ยค่ะอาจารย์ประมาณนั้นแหละ คือมีความรู้สึกว่าตัดพลังงานไปได้ตั้งเยอะกินเพิ่มหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นก็เลยไปกินอย่างอื่นที่เป็นพลังงานเพิ่มโดยที่ลืมนึกถึงก็เลยอาจจะมีการที่น้ำหนักตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นได้การดื่มเครื่องดื่มที่เป็นไดเอทเนี่ยไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักเลยเพราะว่ามันเป็นการทำให้เราหลอกตัวเองแล้วก็ไปกินอย่างอื่นนะอาจารย์แล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าอย่างมีอุตสาหกรรมแบบพื้นบ้านกลุ่มแปลรูปผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆที่เขาอาจจะต้องใช้น้ำตาลหรือสารให้ความหวานแบบนี้อาจารย์จะมีคำแนะนำอย่างไรในการใช้น้ำตาลหรือสารให้ความหวานคะอาจารย์คนที่จะใช้น้ำตาลเทียมเราใช้คำว่าน้ำตาลเทียมเป็นคลุมไปเลยเนี่ยนะควรจะปรึกษากับนักวิทยาศาสตร์ทางอาหารก่อนเช่นคนที่เป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งตอนนี้เรามีมหาวิทยาลัยเยอะมากนะที่มีภาควิชาเกี่ยวกับการทำอาหารแบบทันสมัยอะนะซึ่งมีการใช้น้ำตาลเทียมเนี่ยไปคุยเขาก่อนว่าเขาเข้าใจไหมรู้ไหมว่าควรจะใช้ยังไงคือผมก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องรู้นะเพราะว่าอาจารย์แต่ละคนก็มีความชำนาญในเรื่องต่างๆไม่เหมือนกันแต่ว่าหลายคนเนี่ยที่จบมาทางด้านวิทยาศาสตร์ทางอาหารเนี่ยเขาจะพอรู้หรอกว่าน้ำตาลเทียมควรจะใช้ยังไงตัวไหนควรจะใช้แบบไหนมันมีวิธีการของมันซึ่งผมเองไม่ได้เรียนมาทางนี้โดยตรงเนี่ยผมก็พอจะรู้เฉพาะบางอย่างแต่บางอย่างก็ไม่รู้อย่างซูคราโรสเนี่ยผมก็เพิ่งมารู้เนี่ยว่ามันต้องจำกัดการใช้ให้เป็นนะและจริงๆเนี่ยซูคราโรสเนี่ยถ้าเราพูดทางเคมีเนี่ยนะมันคือสารที่เราเรียกว่าออร์แกโนคลอรีนนะเวลาเราพูดถึงออร์แกโนคลอรีนเนี่ยเรามักจะหมายถึง DDT แสดงว่าซูคราโรสกับ DDT เนี่ยมันกลุ่มเดียวกันแต่ความจริงไม่ใช่คือโครงสร้างต่างกันเยอะนะและความเป็นพิษและรสชาติมันจะต่างกันคือซูคราโรสเนี่ยทำให้เรารู้สึกหวานเพราะว่ามันไปกระตุ้นเซลล์ที่รับความหวานในลิ้นเราที่บนลิ้นของเราเนี่ยให้ทำงานเรากินอะไรก็ตามที่เรารู้สึกหวานเนี่ยหมายความว่ามันต้องมีสารที่ไปกระตุ้นเซลล์รับความหวานบนลิ้นเราถ้ากินอะไรที่มันไม่กระตุ้นมันก็จะไม่หวานปัจจุบันนี้เนี่ยสารซูคราโรสมีขายโดยทั่วไปซึ่งใครก็ซื้อได้ไหมผมไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าคงไม่มีการจำกัดการขายปริมาณน้อยๆอ่ะคงจะพอซื้อได้ตามร้านต่างๆแต่จริงๆสารพวกนี้เป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันนี้เราสามารถซื้อน้ำตาลเทียมได้ตั้งหลายอย่างนะค่ะจากร้านขายสารเคมีเนี่ยมีขายเราไม่มีการจำกัดการซื้อของพวกนี้นะไม่มีห้ามนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำตาลเทียมพวกนี้นะผ่านการประเมินของอย.มาแล้วว่าใช้ได้ในระดับที่เขากำหนดก็ต้องไปดูในประกาศของเกี่ยวกับสารเจือปนอาหารว่าซูคราโรสเขากำหนดให้ใช้ได้ไม่เกินเท่าไหร่หรือเปล่าหรือใช้แบบว่าใช้ได้ตามสบายคือส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้เรามักจะยอมใช้ตามสบายตาม GMP หมายความว่าใช้ในตามการผลิตที่ดีซึ่งการผลิตที่ดีหมายความว่าใช้เท่าที่จำเป็นถ้าในมุมของผู้บริโภคค่ะเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ไหนใช้สารให้ความหวานซูคราโรสแล้วถ้าเกิดว่าเรากินเข้าไปเช่นบางคนทั้งชอบกินน้ำอัดลมแล้วกินผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีสารให้ความหวานซูคราโรสด้วยเนี่ยนะคะแบบหลายๆผลิตภัณฑ์รวมกันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมปกติเนี่ยนะน้ำตาลเทียมหรือว่าไม่ว่าหรือเป็นพวกวัตถุเจือปนในอาหารอื่นๆก็ตามเนี่ยเวลาเขาจะยอมให้ใช้ในอาหารอะไรเท่าไหร่เนี่ยเขาจะประเมินแล้วว่าในภาพรวมเนี่ยคนจะได้รับสารตัวนี้เท่าไหร่จากการกินอาหารทั้งวันเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เขากำหนดยอมให้ใช้เนี่ยจะเป็นตัวเลขที่จะทำให้เรา
ไม่กินมันมากเกินไปตอนนี้สารให้ความหวานนิยมใช้ในผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนอกจากน้ำอัดลมทุกอย่างอะฮะทุกอย่างที่จะลดต้นทุนนะหนึ่งหรือทุกอย่างที่เป็นอาหารการแพทย์ที่จะใช้กับคนอ้วนหรือคนที่เป็นเบาหวานเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนที่เป็นโรคที่ต้องกินน้ำตาลเทียมเนี่ยอันนั้นหมอจะดูแลอันนั้นไม่มีปัญหาหมอก็จะดูแลว่าควรจะกินเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่แล้วไม่ควรจะทำยังไงกับมันนะคืออันนี้เป็นวิธีการหนึ่งของการบำบัดของหมอแต่ว่าถ้าเป็นอาหารทั่วไปเนี่ยน้ำตาลเทียมเนี่ยมีการกำหนดให้ใช้ได้ในอาหารหลายอย่างนะฮะขึ้นก็ไปดูในประกาศของอย.เขาจะมีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งผมก็จำไม่ได้ผมไม่เคยจำตัวเลขพวกนี้นะรู้แต่ว่าผมเป็นคนไม่ค่อยชอบกินผมพลาดไปแล้วที่ผมไปซื้อเครื่องดื่มน้ำดำมานั้นมากินแต่ว่าก็กินไปมันก็ไม่เห็นจะต่างกันเลยก็แสดงว่าไอ้การเติมสุขรสเข้าไปเนี่ยมันได้ผลเพราะผมก็ว่ามันก็เหมือนเดิมรสชาติดั้งเดิมแต่ว่าลูกก็บอกว่าคราวหน้าซื้อก็ดูให้ดีแล้วกันว่าเอาออริจินัลจริงๆเอาของเอาแบบเหมือนของเดิมจริงๆซึ่งราคามันขยับไปอีกบาท2บาทเองไม่ได้แพงกว่ากันเท่าไหร่หรอกคือผมซื้อเพราะความพลาดอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำหน่อยระหว่างน้ำตาลน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวปกติกับน้ำตาลพวกซูคราโรสที่มักจะใช้วิธีปฏิกิริยาเคมีแบบนี้ในการผลิตอย่างเงี้ยเราควรจะได้รับสารให้ความหวานแบบธรรมชาติหรือแบบนี้ดีขึ้นอยู่กับว่าถ้าคุณเป็นคนปกตินะไม่ได้เป็นโรคอะไรนะไม่ได้เจอหมออะไรนะอยากกินน้ำตาลธรรมชาติอ่านฉลากให้ดีเพราะว่าถ้าเป็นอาหารอุตสาหกรรมเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเขามักจะเติมน้ำตาลเทียมลงไปผสมกับน้ำตาลจริงไม่ได้ผิดกฎหมายนะเขาสามารถทำได้เพราะเขาขึ้นทะเบียนกับอย.แบบนั้นอ่านฉลากเนี่ยคือประเด็นคือว่าต้องอ่านฉลากถึงจะรู้ว่ามีอะไรบ้างแต่บางครั้งเนี่ยในฉลากเนี่ยก็มีเป็นตัวเลขรหัสไม่ใช่เป็นตัวเลขบอกว่าเป็นซูคราโรสอย่างกรณีถ้าเป็นอาหารเมืองนอกเนี่ยนะคำว่าซูคราโรสเนี่ยเขาใช้ตัวเลขคำว่า E955เออเราก็ไม่รู้เรื่องอะสิอาจารย์ก็ไม่รู้ก็อย่ารู้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความที่ผมไม่ค่อยสบายใจกับการใช้รหัสแต่เขาบอกว่าถ้าไม่ใช้รหัสมันก็เต็มฉลากไปหมดฉลากมัน ที่ไม่พอถ้าเห็นตัวเลขแปลกๆเนี่ยนะถ้าอยากรู้จริงเนี่ยก็ต้องหาคนบอกจะโทรไปถามอย.เลยตรงก็ยังได้เขามีเบอร์ให้ถามก็คือว่าเราควรจะกินน้ำตาลที่มาจากธรรมชาติจะดีกว่าน้ำตาลเทียมใช่ไหมอาจารย์พูดยากเพราะว่าบางครั้งกินน้ำตาลธรรมชาติมากเกินไปมันก็จะหวานจนเราอ้วนเป็นเบาหวานได้อย่างเช่นทองหยิบฝอยทองเนี่ยคนที่กินพวกนี้ได้เยอะเนี่ยมักจะเป็นเบาหวานหรืออ้วนอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ทองหยิบฝอยทองบางครั้งเนี่ยเขาจะใช้น้ำตาลเทียมหรือบางครั้งเนี่ยใช้วัตถุให้ความหวานตามธรรมชาติที่มาจากอย่างอื่นเช่นพวกที่เป็นมาจากพืชบางชนิดเนี่ยหญ้าหวานเงี้ยแต่หญ้าหวานกินแล้วไม่เป็นอะไรใช่ไหมอาจารย์ผมไม่กล้าพูดเพราะว่ามันเคยมีงานวิจัยที่ผมไม่ค่อยสบายใจแต่ว่าคนอื่นทั้งโลกเขาสบายใจผมก็เฉยๆคือผมก็พยายามไม่กินของหวานและพยายามไม่กินหญ้าหวานถ้าไม่จำเป็นหรือไม่ถูกหลอกค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องเตือนภัยกันนะครับในฐานะของผู้บริโภคจะได้ปลอดภัยจากสินค้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS Google Podcast Android Podbean SoundCloud และ Spotifyติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast